พิ่มมะนาวฮัลโหลมะนาวได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินนะคะได้ยินจ้ามีมะนาวอยู่เท่าไหร่เนี่ย24ค่ะ24โอเคว่ามาลูกก็คือว่าหนูมีปัญหาคือหนูอ่ะหยุดส่องแฟนเก่าของแฟนไม่ได้แฟนเก่าของแฟนแฟนเก่าของแฟนหยุดส่องไม่ได้โอเคก็คือขอท้าความก่อนนะคะคือว่าประมาณ3ปีที่แล้วอะค่ะหนูรู้จักสองคนนี้อยู่แล้วก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงค่ะตอนแรกเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันก็คือรู้จักมาก่อนแล้วหนูอะคือหนูชอบแฟนหนูมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จนเราก็รู้ว่าเขาคบกันสองคนนี้เขาก็เป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ผ่านไปประมาณปีสองปีประมาณนี้ค่ะแล้วแฟนหนูอ่ะเขาก็มาจีบหนูพอเขามาจีบเสร็จปุ๊บหนูก็เลยสงสัยว่าเขาเลิกกันแล้วหรอก็เลยไปส่องเป็นครั้งแรกที่ไปส่องแฟนเก่าเขาไปเช็คดูว่าเขาเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พบว่าเขาก็เลิกกันแล้วแต่ว่าเหมือนแฟนเก่าเขาก็ยังดูแบบมีเยื่อใยเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็หนูก็คุยกับแฟนหนูมาเรื่อยๆแล้วก็คบกันทีนี้ตั้งแต่วันนั้นน่ะมันเหมือนมันกลายเป็นกิจวัตรของหนูที่แบบว่าต้องเข้าไปส่องเข้าไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเลิกไม่ได้อ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมันหนักหนาแค่ไหนอ่ะไอ้คำว่าส่องอยู่ตลอดคือมันก็ขี่อะค่ะพี่คือทุกวันน่ะหนูต้องส่องอะทุกวันต้องมีเข้าไปในโซเชียลใช่แล้วคือจากวันนั้นอะมันผ่านมา3ปีแล้วอะหนูก็ยังส่องอยู่ทุกวันเหรอใช่ค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นปัญหาคือว่าไม่ใช่พี่ออกถามหน่อยจุดประสงค์ที่เราเข้าไปดูคือเราจะไปเช็คแฟนเราหรอหรือว่าตอนนี้แรกๆมันเป็นการเช็คแต่ตอนนี้มันเป็นการที่อยากรู้ชีวิตเขาไปแล้วอย่างนี้หรอใช่ค่ะประมาณนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้มารบกวนอะไรคู่หนูถูกไหมไม่ค่ะไม่มีหรือว่าเราชอบไลฟ์สไตล์เขามันก็ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนหนูติดไปแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจก็คือสรุปไม่ได้เข้าไปดูเพื่อจะมาจับผิดอะไรแฟนเราเลยไม่เกี่ยวกันเลยกับเรื่องชู้สาวเพียงแต่เข้าไปด้วยความที่มันเป็นนิสัยและเป็นแฮบิตไปแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะมันทำก็เอฟเฟกต์อะไรกับชีวิตเราบ้างก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหานิดนึงคือว่าหนูจะชอบแบบเปรียบเทียบตัวเองกับเขาบ้างแต่ว่าพักหลังๆก็ไม่แล้วนะคะคือมันจะมาเป็นระยะแบบในอาการที่เปรียบเทียบเราเปรียบเทียบเรื่องอะไรเปรียบเทียบความสวยฉันสวยกับเขาไหมฉันหุ่นดีกับเขาไหมฉันอะไรอย่างนี้เปรียบเทียบอะไรประมาณนั้นค่ะปกติแล้วมันก็ทำให้หนูแบบบางทีก็นอยอะไรอย่างนี้บ้างส่องมา3ปีปกติไหมด้วยวัย24ปกติก็ได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกวันเลยหรือเปล่าไม่แย่ไม่มีวันไหนไม่ส่องเลยใช่ป่ะมะนาวใช่ค่ะคือแล้วเวลาเขาไปดูอ่ะดูขนาดไหนดูว่าวันนี้เขาโพสอะไรบ้างดูว่าเขาแต่งตัวยังไงอ่ะสมมติเวลาวันนี้เปิดเข้าไปใน Facebook ของคนเนี้ยเราดูอะไรบ้างเลื่อนดูไปเรื่อยๆค่ะก็ดูสตอรี่เขาดูเรื่องราวชีวิตดูนี่แล้วดูไปจนถึงแบบเมื่อวานนี้เขาทำอะไรไหมถ้าเกิดดูไปถึงเมื่อวานมันก็จะซ้ำของเดิมแล้วป่ะแต่ก็ทนดูซ้ำๆเหมือนป่ะก็มีบ้างนะคะบางทีเขาสวยไหมอ่ะก็ดีอะค่ะก็สวยเทียบกับเราอ่ะโหโหอะไรความจริงเออคนละแบบคนละแบบใช่แล้วแฟนเราอะรู้เรื่องนี้ไหมรู้ค่ะก็หนูก็บอกเขาตลอดเขาก็บอกว่าถ้าแบบส่งแล้วไม่ได้บั่นทอนอะไรชีวิตเราก็ส่งไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เหลือร้อนอะไรเออแล้วปัญหามันคืออะไรอะคือหนูอยากเลิกนิสัยนี้คือหนูไม่อยากส่งเขาแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้ไม่มันมีจุดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากส่งเราว่าหรือแค่รู้สึกว่าความประพฤติเราแบบนี้พฤติกรรมเรามันไม่โอเคอะถ้าคนอื่นรู้จะดูแบบแย่อะไรอย่างงี้ป่ะอันนั้นด้วยแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันแบบบางทีหนูเอาไปเทียบกับเขาเตาเขาไม่เทียบกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบใช่มันก็บางทีมันก็บั่นทอนหนูอยากเลิกส่องใช่ไหมอืมใช่ค่ะถามใครก่อนนะถามใครก่อนพี่อ๋องก่อนค่ะโอเคพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นแฮปปี้อย่างงี้พี่แบ่งเป็น2เรื่องนะลึกๆแล้วอะนอกจากสองคนเนี้ยหนูส่องคนอื่นๆอีกไหมไม่ค่ะส่องแค่คนนี้คนเดียวเลยหรอใช่ค่ะโอเคพี่แค่รู้สึกว่าหนูไม่มั่นใจในตัวเองเคยรู้สึกอารมณ์นี้ไหมก็มีค่ะพี่มองว่าหนูไม่มั่นใจในตัวเองแล้วหนูพยายามที่จะเข้าไปส่องคนคนนี้เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตหนูวันที่เรารู้สึกว่าเขาแบบก็ไม่ได้ดีไปกว่าเรานี่เราก็จะเฉยเฉยไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดันดีขึ้นมาเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาสวยเขาดีกว่าเราอ่ะเขามีอันนั้นดีกว่าเราเคยเป็นปะก็เคยค่ะเราจะรู้สึกแมทเทอร์อะว่าแบบทำยังไงอะเพราะมันเริ่มต้นมาจากการที่มันเป็นคู่แข่งในๆอ่ะเธอเข้าใจป่ะแต่พอทำมาเรื่อยไอการที่จะไปค้นหาความผิดปกติของคู่เขาคู่เรามันไม่มีละแต่มันกลายเป็นว่าตัวเราเองต่างหากที่ดันไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วก็เกาไปเปรียบเทียบกับคนเนี้ยยึดคนเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่จะมาตัดสินว่าเราดีหรือไม่ดีกว่าเขาอย่างไรเพื่อทำให้ชีวิตเราก้าวต่อไปได้ในชีวิตนี้มันใกล้เคียงกับที่พี่พูดบ้างไหมใช่ก็ประมาณนั้นนะคะป่ะซึ่งมะนาวไม่ต้องตกใจนะคนเป็นแบบมะนาวเยอะมาก
แต่เขาไม่ได้สเปคไฟไปที่คนใดคนหนึ่งแค่นั้นเองทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กอะทำให้เราอะสูญเสียเซลฟ์เอสติมหรือการมองคุณค่าในตัวเองไปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะเราอะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาและมักจะเทียบตัวเองกับคนที่เขาดีกว่าเราเสมออะทุกด้านซึ่งมันเทียบแบบนี้ไม่ได้ไงเพราะต้นทุนทางชีวิตเรามันไม่เหมือนกันอันนี้คนส่วนใหญ่เป็นนะพอมาในจุดของมะนาวปั๊บมะนาวไม่ได้เทียบกับใครเลยเทียบกับคนนี้แหละในอดีตมันเป็นแฟนเก่าแฟนกูเนี่ยกูเทียบกับคนนี้แหละมันดูสูสีกันดีพอเทียบไปปุ๊บวันไหนที่เราดีกว่าเราก็แฮปปี้วันไหนที่เราไม่ดีกว่าเราก็หน่อยขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะเลิกดูแต่ลึกๆแล้วว่าหนูก็ยังโหยหาวันที่หนูจะต้องดีกว่าเขาถูกป่ะมะนาวก็ใช่อ่ะค่ะดังนั้นน่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะหักดิบเหมือนเลิกบุหรี่ไม่ต้องดูแล้วและประเมินความพอใจของตัวเองด้วยตัวเราเองมันยากมากแต่มันต้องทำให้ได้เพราะไม่งั้นเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดจนเราเสียความเป็นตัวเองไปค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยอันนี้พี่พูดกับทุกคนเลยนะที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกตัวเองใกล้เคียงกับมะนาวอยู่หรือยึดตัวเองกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปมันมีแบบนี้จริงๆพี่แนะนำว่าหยุดการส่องคนอื่นสักพักหนึ่ง1อาทิตย์วันแรก2วันแรกจะทรมานมากเหมือนเลิกบุหรี่แต่วันที่3มันจะดีขึ้นมันจะง่ายเองจริงๆและเราจะกลับมาใช้เวลากับแฟนเรามากขึ้นใช้เวลากับตัวเรามากขึ้นแล้วนั่นแหละคือความสุขที่มันแท้จริงมันทำยากมากแต่พี่อยากให้มะนาวทำนะคะเลิกอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในตัวเองบ้างตอนนี้ทำแล้วภูมิใจจังเลยมีปะ นอกจากส่องเขาค่ะมีไหมคะความสามารถตัวเองหรือกิจกรรมอะไรที่เราทำแล้วเราแบบแฮปปี้จังเลยรู้สึกแบบอุ๊ยภูมิใจมากถ้าทำแบบนี้สำเร็จอะไรเงี้ยมีปะมีค่ะอะไรจ้ะปลูกต้นไม้โอเคไปปลูกต้นไม้แทนเอาเวลาที่ไปส่องเขาแล้วมาปลูกต้นไม้ของเราแทนพี่เอาใจช่วยอ่ะปรึกษาใครต่อจ้าพี่จบแค่นี้พี่เผือกค่ะพี่เผือกอายุ24ทำงานยังรอทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวพอมีอะไรทำเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซายแหละมั้งพี่ว่ามันว่างอะเนาะถามว่าส่องมันเดือดร้อนชีวิตเรามากไหมอะหมายถึงว่าเรื่องศีลธรรมว่าเราไม่ควรไปส่องเขาเลยเนาะอะไรเงี้ยมันทำให้หนูอดนอนไหมลูกแบบว่า พักผ่อนไม่เพียงพอไหมลูกหรือว่าเครียดจนเก็บมาทะเลาะ กับแฟนไหมลูกมันมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมไหมไม่ขนาดนั้นนะคะส่องไปคนเราก็ส่องไปได้เรื่อยๆลูกแต่ส่องในที่นี้ต้องไม่มีเอฟเฟกต์ที่แย่กับชีวิตเรานะแต่ถ้ามันทำให้เราเป็นโรคจิตโรคประสาทขึ้นเขาทำอะไรฉันต้องทำให้เหนือกว่าเขามีอะไรฉันต้องมีเหนือกว่าหรือเขาลงรูปกับผัวใหม่รูปฉันกับผัวคนนี้ต้องหวานกว่าอันนี้คือเดือดร้อนชีวิตอันนี้ถึงค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าเราส่องด้วยสติส่องเพื่อดูว่าผู้หญิงคนนี้ดูดีเหรอได้แล้วก็จบแยกย้ายนอน3ปีมาแล้วมันคงไม่มีความอิจฉาริษยากันอยู่มั้งมันคงส่องด้วยความเคยชินหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามะนาวบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่ ชีวิตหนูมีปัญหาค่ะถ้าอยากจะเลิกจริงๆง่ายๆชาวเน็ตก็แนะนำให้บล็อกซะ ทีนี้บล็อกฝั่งเราเนี่ยเราอาจจะอันบล็อกได้นอกจากว่าบล็อกแล้วไม่รู้รายชื่อที่บล็อกแม่งไปอยู่ตรงไหนพี่เป็นวะก็เลยช่างมันละก็เลยอันบล็อกไม่เจอแล้วก็ใครที่เคยบล็อกในชีวิตนี้ก็คงจะอันกันไม่ได้แล้วก็อันนั้นก็เรื่องนึงแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยพี่หนูอันบล็อกเองมา18รอบแล้วหนูบล็อกแล้วก็อันบล็อกตัวเองอยู่เนี่ยพี่ว่าให้แฟนเราอ่ะให้ส่งข้อความไปบอกว่าเธอบล็อกแฟนซะหน่อยดิแล้วหลังจากนั้นอ่ะมะนาวจะเข้าไปในนั้นไม่ได้แล้วอย่าทำแบบนั้นแล้วเสียฟอร์มไม่ได้อย่าเฮ้ยก็ส่องต่อไปเถอะไม่ได้เดือดร้อนเลยพี่หอมพี่หอมแฟนปัจจุบันไปส่องแฟนเก่าทุกวันมึงแพ้ค่ะมะนาวแพ้แต่เราคือเพราะไอจีสามารถรู้ได้ว่าใครมาส่องบ้าดูไม่ได้มันมีแอปพลิเคชันที่รู้ได้หนูเอาหลุมไปส่องอะค่ะทำไมเขาเอาแอปหลุมส่องมีอะไรบ้างพี่หอมก็สืบค้นได้ว่าใครส่องมึงแพ้คือมึงแพ้ตรวจคือไม่แต่ย้อนกลับมามันก็แพ้อยู่ดีก็แพ้อยู่ดีต่อให้เขาไม่รู้มะนาวก็แพ้อยู่ดีมันเป็นเรื่องของใจเอาแอคหลุมมาลงทุนเอาแอคหลุมไปส่องแฟนเก่าอ่ะไม่มีความมั่นใจเลยลึกๆคิดว่าสู้เขาไม่ได้วัยของมะนาวเป็นวัยแข่งขันเรื่องความสวยความมั่งมีมันเป็นการแข่งขันที่ไม่มีวันจบมีแต่คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเท่านั้นแหละที่ไปแข่งเรื่องพวกนี้แต่คนที่มีทุกอย่างแล้วอ่ะจะยืนนิ่งแบบสวยๆเลยแบบเราเหรอเราชอบแข่งยิ่งกว่าใครเลยเราอ่ะฉันเข้าไปส่องเพราะฉันเป็นคนขี้เสือกฉันจะดูทุกอย่างแม้กระทั่งเน็ตไอดอล
ฉันดูเหมือนว่าฉันเป็นคนฉันมีปัญหาแข่งขันฉันชอบแข่งขันไหมฉันบ้าความสำเร็จฉันแพ้ไม่ได้อืมใช่เราคือหรือคือมะนาวนั่นแหละเราคือมะนาวนั่นแหละก็ใช่ไงถึงได้บอกไงว่ามึงแพ้ไงแบบแพ้อยู่ไงอ๋อนี่ก็ส่องเหรอเฮ้ยแต่นี่ไม่ส่องแฟนเก่าเว้ยแต่ถ้าแฟนใหม่เฮ้ยแต่ถามว่าแฟนเก่าส่องไหมส่องแต่ไม่มานั่งส่องทุกวันเพราะอัปเดตพอใช่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงแล้วต่อให้แฟนเก่าจะสวยและดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันใช่ผู้ชายไม่เดินออกมาโอเคแล้วแฟนใหม่ของแฟนเก่าส่องป่ะสมมุติเขาไม่มีแฟนใหม่ส่องสนุกอันนี้เมาในกรุ๊ปไลน์สนุกมากมึงคือมันไม่ใช่ความไม่มั่นใจฉันส่องใครสักคนไม่ใช่เกิดความไม่มั่นใจโอเคแรกๆถ้าเราคบกับผู้ชายเราจะส่องแฟนเก่าเพื่อเปรียบเทียบอันนี้คือเรื่องปกติมากที่แบบแม่งสวยว่ะแม่งเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนิดนึงแล้วแบบไม่กูจะไม่เอาความสวยความเด็กไปแข่งมันต้องมีอะไรเหนือกว่าพี่ผู้ชายอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเรื่องความสวยเรื่องความบ้างมีอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องแข่งเพราะถึงให้แพ้แฟนเก่าก็ไปแพ้คนอื่นอยู่ดีความบ้างมีมันไม่รู้จบก็ถูกไงต้องเป็นบัวพ้นน้ำทำไมผู้ชายอยู่กับเราตรงนี้ถามเขาคือเหมือนมะนาวไม่มั่นใจแฟนตัวเองหรือไม่มั่นใจเขาหรือเปล่าเออมันรีเทิร์นเลยไม่อะฉันว่าเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องแฟนเราตอนเนี้ยฉันว่าคือการจะเข้าไปดูแฟนเก่ามันต้องมีศักดิ์ศรีนิดนึงอ่ะมานั่งดูแฟนเก่าทุกวันคือสู้เขาไม่ได้เหรอวะถึงต้องไม่นั่งดูทุกวันไม่ใช่เปลี่ยนหาสิ่งที่สนใจใหม่ๆและทำตัวเราให้มีเสน่ห์มากกว่าซึ่งเสน่ห์ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาหรือฐานะมันอยู่ที่บุคลิกส่วนเรื่องแฟนเก่านับจากพรุ่งนี้ไป unfollow แล้วคนที่จะทำให้ชีวิตเธอสตรอง DJTONHORM ไป followพี่บอกเลยคนที่จะทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นได้แล้วมั่นใจขึ้นได้คือตัวหนูเองลูกมะนาวไม่ว่าใครก็ตามโอเอ็นอะไรเมื่อกี้แม้กระทั่งอีนี่เหมือนกันพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ